ตลาดหุ้นไทยยังมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักนะคะแล้วก็ตลาดนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดจะบวกขึ้นมาได้ไม่มากนะคะ 0.10 จุดนะคะช่วงปิดตลาดยืนที่ 1,306.70 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 29,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาอีกแล้วนะคะซื้อเข้ามาอีก510ล้านบาทค่ะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ทันทีที่เปิดทำการซื้อขายนะคะก็เปิดตลาดในแดนบวกด้วยเช่นกันใช่ฮะขึ้นมาได้ประมาณ2จุดแล้วนะครับล่าสุดนี้ครับดัชนีอยู่แถวๆประมาณ 1,300 กับอีก9จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 7,688 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์เช้านี้นะครับโอ้โหปตท.ตัวแม่ครับขึ้นมาได้อีก1บาทอยู่ที่323ปตท.สผ.ขึ้นมาอีก3บาทครับอยู่ที่172บาทแล้วฮะ CPF ขึ้นมาได้75สตางค์เบอร์รี่ยูเกอร์ขึ้นมา25สตางค์แล้วก็แอดวานซ์ขึ้นมาได้4บาทนะครับดูตอนนี้รู้สึกว่าอะไรมันเป็นใจไปหมดเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนจะทำยังไงดีอยู่ในสายกับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KT Semico คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมคุณเจริญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวันและคุณโมไนครับค่ะดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้นี่น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกใช่ไหมคะก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับค่ะนะครับพี่แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าตลาดมันจะรีบไปไหนนักนะคะเพราะว่าดูจากการเคลื่อนไหวเห็นชัดเจนว่ามันแคบตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับก็ต้องบอกเขาว่าจากช่วงนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าภาพส่วนหนึ่งคือมันไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นเหมือนกับเพื่อนบ้านนะฮะที่ก็แข่งกันในกรอบแคบนะฮะเพื่อรอดูผลการเลือกตั้งของฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะนะครับนะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยแข่งกันในกรอบแคบแล้วก็ดูจากหุ้นที่มาเห็นว่ามันมีการโยกสลับหุ้นในกลุ่มที่ซื้อและขายกันอยู่นะครับอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยก็ตลาดก็กลับมาเล่นในกลุ่มของพวกพลังงานกับกลุ่มของสื่อสารค่ะนะครับขณะที่กลุ่มแบงก์เองก็มีแรงขายต่อเนื่องเหมือนกันคือมันก็ซื้อตัวเล่นนะครับออกจากแบงก์มาเข้าสื่อสารเข้าพลังงานขณะที่อีกกลุ่มนึงคือซึ่งเป็นได้เป็นดีเทลของรายย่อยเนี่ยก็คงจับหุ้นใช้กลางเล็กเหมือนเดิมไปนะครับก็บรรยากาศก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยรีบไปไหนก็คงแคบๆเพื่อรอดูชัดเจนเป็นหลักค่ะสำหรับกลุ่มของพลังงานเองคุณเจริญมองว่าน่าจะมีแรงเก็งเข้ามาได้ขนาดไหนครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงปีนี้ไม่ค่อยขึ้นเลยใช่ครับผมครับก็อย่างที่เคยแนะนำมาก่อนหน้านี้คือว่าจริงแล้วเรามองว่ากลุ่มพลังงานเองก็ดูน่าสนใจในเชิงที่ว่าราคามันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็พอจังหวะที่มันเรียกว่ามันดีขึ้นนะครับเนี่ยคือวันนี้ต้องบอกว่าearningจริงๆไตรมาส 3แล้วคาดว่าน่าจะออกมาดีแล้วที่มันคือปีที่แล้วเนี่ยมันขาดทุนในเรื่องของ inventory loss นะครับเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาวันปีนี้ไม่มีนะครับเนี่ยถ้ามองเงินสดแบบนี้ด้วยราคาที่ต่ำแล้วก็ดึงเงินที่เข้าเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าไงฮะคือคนผู้ซื้อก็ต้องมองหาอะไรที่มันดูสดดูใหม่กว่าครับหุ้นกลุ่มอื่นบางทีมันขึ้นมาแล้ววันนี้กลุ่มพลังงานซึ่งมันยังอยู่ข้างล่างแล้วปัจจัยมันยังให้ก็เริ่มมีแรงกลับเข้ามาซื้อนะครับถามว่าไปต่อได้ไหมผมคิดว่าในภาพรวมมันก็ยังไปต่อซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองตัวของปตท.ไว้ก่อนนะครับว่าราคาถือว่ายังขึ้นไม่เยอะนะครับกลยุทธ์นี่แสดงว่าต้องโยกเงินเข้ามาพลังงานจะดีที่สุดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็ยังต้องดูปัจจัยประกอบคือเรื่องของการขึ้นยังกับเงินด้วยโดยเฉพาะเรื่องของต่างชาติครับช่วงนี้อาจไปได้ว่าต่างชาติกับมาครอบเวอร์นี้พูดถึงกลุ่มพลังงานแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาหยุดครอบเวอร์วันไหนพูดถึงอาจจะดูนิ่งไปได้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ผมเชื่อว่ายังไปสร้างการเล่นในเชิงเล่นได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องดูประกอบด้วยว่ามันขึ้นมาเยอะหรือเปล่าในแง่ของขึ้นไปตัวนะครับค่ะในมุมของ KT Semico มองว่ากลุ่มพลังงานตัวไหนที่น่าจะเข้ามารับได้บ้างคะกลุ่มพลังงานนี่เราถ้าเรามองกันในตัวจริงเราจะมองตัวปตท.ก่อนตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นตัวของการเทรดดิ้งขึ้นมาจะมองพวกตัว GC ก็ได้สนใจค่ะปตท. GC นะครับที่ราคามันอยู่แถว 2.50 ซึ่งถือว่าเล็กกว่าเพื่อนนะฮะค่ะก็อันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับกลุ่มพลังงานสำหรับผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะมองว่าน่าจะมีผลส่งผ่านมาตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะมีการคาดการณ์สูตรที่จะออกมาไหมคะคือตอนนี้ก็บอกว่าแสตลาดถ้ามองกันจริงๆก็ดูตามเรตติ้งที่ออกมาก็บอกจะเป็นคนเดิมอยู่นะครับนะซึ่งถ้ามองในแง่แบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นคำต่อเนื่องในเชิงของนโยบายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะครับผู้ใดจะขึ้นได้พักหนึ่งแล้วก็อาจจะถอยลงมาใหม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่คือว่าอาจจะขึ้นในระดับหนึ่งก่อนนะครับนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเชิงของนโยบายที่เขาออกมาเนี่ยดูค่อนข้างจะบู๊กว่านะฮะนะครับในเชิงของกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับนะอันนี้เองอาจจะทำให้ตลาดหุ้นดูมีคือคึกคักขึ้นเพราะว่าฝั่งของอเมริกาตอนนี้เขามีเรื่องของ QE 3อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นั้นมันต้องดูภาพประกอบแล้วว่าคนอื่นในเชิงนโยบายเศรษฐกิจต่อคนอื่นด้วยเนี่ยเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งเราไม่ทราบนะครับครับแล้วทางท็อปพิกของ KT Semico นอกจากกลุ่มพลังงานมีตัวอื่นแถมบ้างไหมฮะ
คือตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเดิมทีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราก็ยังคงเชื่อมั่นในกลุ่มของสองของ3 G อยู่นะครับว่าเรื่องของไลเซนเนี่ย น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับดังซึ่งเรามองก่อนที่ผ่านมาก็คือตัวของพวก Advance นะ Dtac นะครับ Intas นะครับเนี่ยถ้าราคามีการถอยลงมาเนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะการซื้อนะครับซึ่งก็ถือว่าก็โอเคนะฮะวันนี้เองราคาก็ฟื้นตัวได้ต่อนะครับนั้นถามว่าจะมองกล้องมองไงก็ยังมอง3ตัวที่เป็นหลักในหุ้นตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับส่วนตัวย่อยลงไปเนี่ยจะมองพวกนี้พวก UEC พวกอิตาเลียนไทย BTS นะครับ AGE นะครับพวกนี้เป็นหลักนะครับตัวเล็กๆนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นกลุ่มสื่อสารที่ราคาย่อลงมาค่อนข้างแรงก็ทยอยรับได้เพราะเห็นหลายตัวก็เริ่มเด้งแล้วใช่ครับผมใช่ครับนะคือจริงๆบอกว่าต่อให้ 3G ไม่เกิดเนี่ยเขายังมีประเด็นเรื่องของปันผลรออยู่ข้างหน้าค่ะงั้นจริงๆแล้วผมว่าคุณเป็นน่าสนใจอยู่ในตัวมันเองนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากคุณเจริญครับครับสวัสดีครับค่ะกลุ่มพลังงานก็แนะนำปตท.กับ PTTGC นะคะแล้วก็กลุ่มสื่อสารราคาร่วงลงมาต่อเนื่องแล้วนะคะตอนนี้บางตัวเริ่มเด้งแล้วนะก็มองว่ายังคงเข้าได้อยู่เหมือนกันเหวี่ยงแหเอา3ตัวใหญ่เลยนะนะคะก็อาจจะเด้งไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็น Advance Intas หรือว่า Dtac นะแต่ว่าถ้าดูเรื่อง 3G ตอนนี้คาราคาซังอยู่มองเรื่องของผลตอบแทนสำหรับหุ้นก็ยังมีปันผลรออยู่แล้วก็ปันผลก็ค่อนข้างจะสูงด้วยสำหรับกลุ่มสื่อสารนะคะ